กลับมาอีกครั้งกับรายการหาเกมเล่นกับเพื่อนรายการที่เราจะคัดเอาเกมที่เหมาะสมกับการจับเพื่อนมาทรมานกับเกมที่เราจะเล่นคราวก่อนพวกเรานำเสนอเกมเวทมนต์สุดปั่นอย่าง Magicka 2กันไปแล้วมาในคราวนี้เราก็มีเกมที่สุดปั่นมานำเสนอให้กับทุกคนได้ดูเหมือนกันแล้วก็บอกเลยครับว่าเกมนี้ปั่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายไปสดๆร้อนๆนี้ไม่นานมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากันดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือหาเกมเล่นกับเพื่อน Just Die Alreadyก่อนอื่นหลายๆคนคงจะรู้จักกับ Ghost Simulator กันแล้วใช่ไหมครับเกมที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นแพะไปป่วนเมืองสุดปั่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Just Die Already ล่ะเกี่ยวกันครับเพราะว่าคราวนี้ Just Die Already ได้อดีตทีมงานเกม Ghost Simulator มาทำตัวเกมถูกพัฒนาโดย Double Moose Game และได้ทาง Curve Digital เป็นผู้จัดจำหน่ายให้ตัวเกมจะกล่าวถึงโลกอนาคตที่เหล่าคนชราไม่มีลูกหลานไม่มีงานไม่มีเงินแถมยังโดนกลุ่มคนในเมืองนั้นดูถูกและต่อต้านพวกคนชราหรือบูมเมอร์อีกด้วยซึ่งในที่นี้เราจะรับบทเป็นบูมเมอร์ครับแล้วก็ตัวเรานี่แหละจึงไม่มีทางเลือกที่จะต้องหาทางรอดด้วยตัวเองเอาจริงๆในเรื่องพวกนี้ช่างมันไปเถอะครับเอาเป็นว่ารู้แล้วกันว่าคนในเมืองนั้นไม่ค่อยชอบตัวละครของเราเท่าไหร่ยานีโฮสชีฟเอเดอรี่วอชล้างตู้ล้างสะอาดแบบคนเก๋ๆอุ้ยหลานได้ภาษาอังกฤษแล้วลูกใช่แล้วครับโอ้ยอย่างนี้ก็สบายเลยอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้ออฟตัสล่ะสีโลแว่นที่ไม่แปลกและไม่ธรรมดาด้วยดีไซน์รูปทรงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสภาวะของผู้เล่นเกมน้ำหนักเบาสบายแทบไม่สัมผัสถึงกรอบมันด้วยซ้ำจะบิดป่านั่งทับอย่างไรก็ไม่มีทางแตกแถมยังมาพร้อมกับเลนส์ Retina X Amber เคลือบสารพิเศษฝุ่นและไอ้น้ำไม่เกาะและตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถใช้โค้ด Gamer Insight รับส่วนลดไปเลยทันที100บาทจากทางร้านได้เลยครับโอเคกลับมาเป็นคนแก่กันต่อครับ Just Die Already นั้นทางผู้พัฒนาได้นิยามไว้ว่า Old People Mayhem Sandbox Games พร้อมรองรับการเล่นพร้อมกันถึง4คนซึ่งตัวละครก็จะมีให้เลือกถึง4ตัวด้วยกันแบ่งออกเป็นชายแก่2คนแล้วก็หญิงแก่2คนและหากในบรรดาเพื่อนเรานั้นชอบตัวไหนเหมือนกันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องตบตีเพื่อนเพื่อแย่งตัวละครคนแก่สุดคูลนะครับมันสามารถเลือกซ้ำกันได้เมื่อเริ่มเกมเข้าไปแล้วทุกคนจะเกิดที่บ้านพักคนชราใจกลางเมืองแห่งหนึ่งหลังจากนั้นตัวเกมจะมอบอิสระให้เราทันทีตามแบบเกมแซนด์บ็อกซ์ซึ่งแค่คุณออกมาจากหน้าบ้านคุณก็จะพบกับรถสีฟ้าความเร็ว 3-4 คันที่วิ่งวนอยู่แม่งรอบเมืองอยู่อย่างนั้นแหละครับโดยรถพวกนี้พร้อมที่จะชนทุกอย่างที่ขวางหน้าตลอดทางมาต้อนรับแล้วครับแต่ก็ยังมีลิสต์ภารกิจต่างๆให้กดดูในบักเก็ตลิสต์ที่จะขึ้นมาแจ้งเตือนซึ่งภารกิจจะมีอะไรต่างๆให้เราทำมากมายแบ่งไปตามสถานที่ต่างๆบางภารกิจก็ง่ายบางภารกิจก็จะมาแบบรูปแบบของพัซเซิลที่จะต้องใช้ความช่างสังเกตหรืออะไรต่างๆในการทำให้สำเร็จก็มีตรงนี้ตรงนี้หมุนหมุนหมุนวางนี่วางนี่อ๋อขยับไปเออนี่คนเล่นเกมพัซเซิลของแท้ตัวนี้แต่โดยภารกิจนั้นจะบอกได้เลยว่าปั่นๆทั้งนั้นอย่างที่พวกเราเคยเล่นใช้เวลาร่วม1ชั่วโมงกว่าในวัดที่เดียวกว่าที่จะทำภารกิจให้ครบแล้วก็ทำให้เราค้นพบว่าในวัดแม่งมีจรวดผ่านไปนอกโลกด้วยครับแล้วประตูตรงกลางเปิดแล้วเนี่ยดิ้วขี้ไอ้วัดมีดิ้วขี้โดยแต่ละภารกิจนั้นเมื่อทำสำเร็จก็จะให้ตัวแรกของเรามาพร้อมกับปลดล็อกอาวุธอุปกรณ์ต่างๆให้เราใช้โดยสามารถไปกดที่ตู้น้ำหรือว่าจะเรียกว่าตู้กดอาวุธดีครับซึ่งเจ้าตู้พวกนี้จะวางอยู่ตามเมืองบ้าอะไรครับเนี่ยระบบของเกมนั้นทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายครับโดยจะเป็นการบังคับมือของตัวละครเราทั้งสองข้างจะมีปุ่ม Q และ E เมื่อกดก็จะเป็นการคว้าหรือหยิบจับอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่ด้วยมือข้างนั้นใช้ของที่หยิบด้วยการคลิกซ้ายหรือขวาตามข้างที่ถืออยู่ส่วนการควบคุมที่เหลือก็จะเหมือนกับรูปแบบเกมทั่วไปที่ใช้กันเลยครับจะลำบากตอนปีนบันไดหน่อยก็แค่นั้นนะครับแม่งยากชิบหายเลยและในเมืองนั้นก็จะมีโซนประตูลับใช้ในการสแกนตัวในการเปิดประตูด้วยไอ้ที่โดดเด่นที่ว่ามันไม่ใช่การสแกนธรรมดาแต่เป็นการสแกนตัวเราว่า your body ครับเป็นไปตามที่หน้าจอเซตเอาไว้หรือเปล่าโดยไอ้ที่ว่าเป็นไปตามที่เซตไว้นั้นก็คือขาซ้ายขาด2ข้อแขนขวาขาด1ข้ออะไรประมาณนี้ครับถึงจะเปิดประตูได้แถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงมึงไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้
และผมจะบอกอะไรให้ครับเกมนี้ว่ายน้ำได้ก็จริงแต่อย่าลงไปเล่นเลยครับไม่งั้นจะโดนฉลามตัวเท่าบ้านที่ทะลุพื้นมาพร้อมกินกับแอนิเมชันระดับฮอลลีวูดเกมนี้มันเป็นเกมโคออปแบบร่วมมือก็จริงแต่ทุกคนครับเกมนี้มี Friendly Fire Always On เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกมนี้ถึงจะปั่นสมองได้ระดับพระกาลอุ้ยเยอะอุ้ยเยอะเยอะเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเพื่อนกูอุ้ยมึงฟันกูอ่ะอ๋อเก็บมันไม่หยิบขวานวะคุณอยากทดสอบความเร็วของรถสีฟ้าความเร็วสูงไหมล่ะครับแต่ไปคนเดียวกลัวจะเหงาพาเพื่อนไปได้ครับไอ้คำที่ว่าพาก็คือดึงไปด้วยนะมาแล้วออกมาแล้วเอ้ย3คนแมนปล่อยแมนปล่อยมือแมนปล่อยมือจากรถเออก็มาด้วยกันไปกล้องไปเกมวะทางด้านกราฟิกของเกมนั้นจะมาในรูปแบบของเกม 3D ที่ไม่กินสเปคคอมพิวเตอร์มากและถ้าหากมองดูตั้งแต่แรกเราก็จะพบกับกลิ่นอายของเกม Ghost Simulator มาแบบเต็มๆมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าได้ทีมออกแบบมาทำแต่ที่เพิ่มมาเลยคือความเลือดสาดเนี่ยครับความเลือดสาดแบบแขนขาตัวของตัวละครเราเนี่ยสามารถหักขาดหลุดแตกกระจายได้อย่างง่ายดายราวกับเรานั้นไม่มีกระดูกหรือว่าความหนาแน่นของมวลมาเลยแล้วถ้าชิ้นส่วนของเราหักขาดเละแล้วเราจะตายไหมครับไม่ต้องห่วงครับเกมนี้มีระบบที่เรียกว่าหลอดเลือดอยู่เอางี้ดีกว่าครับถ้าหากเลือดเราไม่หมดต่อให้ตัวเราขาดกระจายจนเหลือเป็นก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆเนี่ยครับหากเลือดเรายังไม่หมดจริงๆหมายถึงตัวเรานะครับหมายถึงไอ้ก้อนเนื้อชิ้นเนื้อนะครับที่เราเห็นนั่นแหละและตามด้วยชื่อของผู้เล่นแล้วก็ชื่อสตรีมแล้วก็ว่าไปมันสามารถยังวิ่งได้อยู่ไม่ใช่วิ่งเดียวครับหมายถึงการกลิ้งหลุนๆหมุนๆไปมาเนี่ยครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวเราก็สามารถกดเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาด้วยซึ่งตัวเราจะไปเกิดที่ถังขยะที่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นออกมาแต่ว่ามีร่างกายที่ครบ32เรามีตำนานเกิดจากน้ำใช่ไหมครับคราวนี้เรามีตำนานเกิดจากขยะแล้วครับด้วยตัวเกม Just Die Already ที่เพิ่งจะวางจำหน่ายไปและจากที่พวกเราเล่นไปนั้นรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตใหม่ๆมาในอนาคตอีกแน่นอนอาจจะเป็นเมืองใหม่ภารกิจใหม่หรืออะไรต่างๆใหม่ซึ่งอาจจะเป็น DLC หรือจะเป็นของฟรีก็ได้แต่อย่างหนึ่งที่พวกเรากล้าบอกได้เลยว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนสนุกอย่างแน่นอนยิ่งครบที่4คนยิ่งปั่นยิ่งฮาทวีคูณขึ้นไปครับแถมยังรองรับการเล่นแบบ cross platform แบบสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4 Xbox Nintendo Switch หรือ PC สามารถร่วมด้วยช่วยกันป่วนเมืองได้หมดเลยส่วนทาง PC นั้นสามารถไปหากันเล่นได้แล้วบน Steam และ Epic Game Store ในราคาเพียง239บาทเท่านั้นแค่นี้คุณก็พร้อมที่จะไปป่วนเมืองกับเหล่าบูมเมอร์สุดปั่นกับเพื่อนๆในเมืองที่บิดเบี้ยวตามแบบของเกมที่ชื่อว่า Just Die Already ทำไมไม่ตายไปสักทีได้ตอนนี้ได้เลยครับเขาไม่ได้โฆษณานะแต่อยากแนะนำจริงๆฮะสนุกดี Help 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 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานน่ะหลานหน่อยหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอน่าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ